สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะคะก่อนปีใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นการแถลงภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนนะคะภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยยังคงชะลอนะคะโดยในเรื่องของการส่งออกสินค้าเนี่ยหดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทำให้การนำเข้าสินค้าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกันนะคะรายจ่ายภาครัฐก็หดตัวเช่นกันนะคะในขณะที่ในส่วนของเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนยังคงเติบโตนะคะแต่ว่าในทิศทางที่ชะลอตัวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตเช่นกันนะคะเติบโตต่อเนื่องด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล นะคะส่วนในเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ขาดดุลสุทธินะคะจากการเพิ่มสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นสำคัญนะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะคะเริ่มจากฝั่งที่หดตัวกันก่อนนะคะก็คือในเรื่องของมูลค่าส่งออกสินค้านะคะเดือนนี้หดตัว 7.7% นะคะหากหักทองคำออกแล้วก็หดตัวประมาณ 7.9% ใกล้เคียงกันนะคะโดยเป็นการหดตัวเกือบทุกหมวดนะคะหลักๆ ก็คือจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้านะคะที่ชะลอตัวอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยนะคะประเด็นที่2ก็เป็นในเรื่องของวัตจักรอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนนักนะคะทำให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงหดตัวอยู่แต่ว่าหดตัวในอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วง3ไตรมาสแรกนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่ยังคงหดตัวประกอบกับมีปัจจัยชั่วคราวนะคะจากเรื่องของการปิดซ่อมลงกลั่นบางรายด้วยนะคะทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยหดตัวสูงในเดือนนี้นะคะประมาณ 27% นะคะประเด็นที่4ก็คงเป็นในเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะที่การส่งออกเนี่ยหดตัวอย่างเรื่องข้าวนะคะที่ว่าก็เป็นเรื่องของผลผลิตด้วยนะคะในเรื่องของการส่งออกยางพาราไปจีนอันนี้ก็คือตามอุปสงค์ของจีนที่น้อยลงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการส่งออกมันสำปะหลังไปจีนนะคะเป็นเพราะว่าจีนเขาระบายสต็อกข้าวโพดนะคะมาทดแทนกันรวมถึงในเรื่องของความต้องการอาหารสัตว์ที่ลดลงจากโรคอหิวาแอฟริกันไดสุกรด้วยนะคะกลุ่มที่5ก็เป็นในเรื่องของกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็ที่หดตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียนะคะแม้ว่าการส่งออกรถไปจีนนะคะแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยยังคงขยายตัวนะคะรวมถึงในเรื่องของการส่งออกยางล้อไปสหรัฐที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะส่วนกลุ่มที่การส่งออกยังคงขยายตัวนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการส่งออกกลุ่มเกษตรแปรรูปนะคะอันนี้ก็ยังโตประมาณ 4% ในเดือนนี้นะคะหลักๆก็เป็นในเรื่องของการส่งออกน้ำตาลแล้วก็ไก่แช่แข็งไปจีนนะคะที่ขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยภาพรวมการส่งออกที่หดตัวเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของการนำเข้าสินค้าหดตัวเช่นกันนะคะโดยเดือนนี้หดตัวที่ 13.9% นะคะโดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันดิบนะคะที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากในเรื่องของการปิดซ่อมโรงกลั่นบางรายด้วยนะคะทำให้การนำเข้าน้ำมันนะคะในหมวดของเชื้อเพลิงเนี่ยค่ะหดตัวสูง เกือบ 50% ในเดือนนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็หดตัวสอดคล้องกันกับในเรื่องของการส่งออกนะคะด้านการนำเข้าสินค้าทุนก็กลับมาหดตัวในเดือนนี้นะคะตามการนำเข้าเครื่องกังหันไอพ่นแล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะส่วนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนนี้หดตัวเล็กน้อยนะคะจากกลุ่มอาหารทะเลนะคะเพราะว่าฐานสูงในปีก่อนด้วยแต่ถ้าเกิดเรามาดูเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ก็เร่งขึ้นนะคะนอกจากในเรื่องของการนำเข้าที่หดตัวสอดคล้องกับการส่งออกแล้วนะคะในเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มแรกก็คือหมวดยานยนต์นะคะทั้งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกแล้วก็เพื่อขายในประเทศที่ชะลอนะคะและกลุ่มที่2ก็เป็นในเรื่องของหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะจากการปิดซ่อมโรงกลั่นนะคะ
กลุ่มที่3ก็คือหมวดยางและพลาสติกอันนี้ก็คือตามอุปสงค์จากจีนเป็นสำคัญนะคะกลุ่มที่4ก็คือเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลจากในเรื่องของการเร่งผลิตน้ำตาลมากในเดือนก่อนเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็มีการเปิดหีบใหม่ที่ล่าช้ากว่าปีก่อนนะคะคือแทนที่จะเปิดพฤศจิกาก็เป็นธันวาคมก็เลยทำให้การผลิตน้ำตาลในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลดลงนะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนกันบ้างนะคะก็ยังคงหดตัวต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของการส่งออกนะคะทั้งเครื่องชี้การลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็ด้านก่อสร้างนะคะโดยในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หดตัวทั้งในเรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนนะคะยอดขายเครื่องจักรในประเทศแล้วก็ยอดจดทะเบียนรถยนต์นะคะขณะที่ในส่วนของด้านก่อสร้างนะคะหดตัวตามพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญนะคะแต่ว่าพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมและเพื่อการพาณิชย์ยังคงเติบโตนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเครื่องชี้การลงทุนที่ขจัดผลของฤดูกาลก็ปรับลดลงจากเดือนก่อนนะคะมาฝั่งรายจ่ายภาครัฐกันบ้างนะคะรายจ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะคะก็หดตัวนะคะจากทั้งประการแรกก็คือรายจ่ายประจำนะคะตามการเบิกจ่ายซื้อสินค้าและบริการของหน่วยงานความมั่นคงบางหน่วยงานนะคะประเด็นที่สองก็คือรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากพ.ร.บ.งบประมาณปี63ที่ยังไม่ได้ประกาศใช้นะคะส่วนประเด็นที่3ก็เป็นในเรื่องของรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะที่หดตัวตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านพลังงานนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วดุลเงินสดของภาครัฐนะคะก็ยังคงขาดดุลสุทธินะคะก็สะท้อนบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ใหญ่ของเศรษฐกิจบ้างนะคะที่ยังคงขยายตัวนะคะก็คือในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะคะก็เติบโตประมาณ 2.4% ในเดือนนี้นะคะโดยเครื่องชี้การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนแล้วก็หมวดบริการนะคะยังคงเติบโตนะคะแต่ว่าเติบโตในอัตราที่ชะลอนะคะหลังจากที่เร่งขึ้นในเดือนก่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะขณะที่ในกลุ่มสินค้ากึ่งคงทนแล้วก็หมวดสินค้าคงทนนะคะอันนี้การใช้จ่ายกลุ่มพวกนี้ยังคงหดตัวนะคะโดยเฉพาะยอดขายรถยนต์นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในด้านของปัจจัยด้านรายได้นะคะของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงแผ่วอยู่นะคะแม้ว่ารายได้เกษตรกรนะคะจะขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตรที่เร่งขึ้นบ้างนะคะในบางพืชผลนะคะอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะคะที่ยังคงขยายตัวก็คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่โตประมาณ 5.9% นะคะโดยเป็นการเติบโตในหลายกลุ่มสัญชาติเลยนะคะโดยกลุ่มแรกก็คือเป็นนักท่องเที่ยวจีนอินเดียไต้หวันนะคะอันนี้ก็ขยายตัวส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออนอะไรเวิลด์ด้วยนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะอันนี้ก็เติบโตดีขึ้นนะคะก็เป็นผลจากที่เศรษฐกิจรัสเซียก็เริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางการบินจากรัสเซียมาไทยด้วยนะคะกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะก็พวกกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวลาวแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะรวม11เดือนนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ประมาณ 35.9 ล้านคนนะคะก็คาดว่าภาพทั้งปีที่ให้ไว้39.9 ล้านคนก็น่าจะคงใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะคะมาดูฝั่งเสถียรภาพเศรษฐกิจกันบ้างนะคะอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเดือนก่อนนะคะขณะที่จำนวนผู้มีงานทำเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะโดยการจ้างงานในภาคเกษตรเนี่ยลดลงนะคะจากเดือนก่อนส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้างและก็กลุ่มการค้านะคะ
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะเพิ่มขึ้นนะคะตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลงในเดือนนี้นะคะดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังคงเกินดุลในเดือนนี้นะคะขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยขาดดุลสุทธิจากฝั่งสินทรัพย์นะคะอันนี้ก็เป็นผลจากในเรื่องของการออกไปลงทุนในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในตราสารทุนนะคะแล้วก็มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศของนักลงทุนไทยด้วยนะคะขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI นะคะก็ยังเป็นการไหลเข้าอยู่นะคะโดยเป็นการนำเงินเข้ามาลงทุนในธุรกิจทางการเงินแล้วก็ธุรกิจอสังหาเป็นสำคัญนะคะด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะส่วนเสถียรภาพต่างประเทศนี่ก็ยังคงดีอยู่นะคะสรุปนะคะภาพเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะโดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องทำให้การนำเข้าสินค้าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยหดตัวสอดคล้องกันนะคะส่วนการบริโภคภาคเอกชนก็ยังคงเติบโตนะคะแต่ว่าในทิศทางที่ชะลอตัวส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ยังคงดีต่อเนื่องนะคะฝั่งเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจำนวนผู้มีงานทำค่อนข้างทรงตัวส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแล้วก็ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ขาดดุลจากการเพิ่มสินทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสำคัญขอบคุณและสวัสดีปีใหม่นะคะ